คือณตอนอยู่ข้างในเนี่ยเราก็พยายามที่จะไอ้ณตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรให้เขาเราก็มีแต่ความรู้นี่แหละให้เขาติดตัวไปคนในนี้เนี่ยเขามีศักยภาพมีคุณภาพในการที่จะกลับออกไปพัฒนาประเทศชาติของเราได้3ปีแล้วครับ4มกราคมปี64นะครับเป็นวันแรกที่ผมก้าวออกมามีชีวิตใหม่นะครับที่นี่ที่บางขวางนะฮะเรือนจำกลางบางขวางได้กลับมาทำงานที่ตัวเองรักอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมเลยทีเดียวครับก็เหมือนกับว่าวันที่เราครับผมได้เป็นคนใหม่นะครับก้าวออกไปจากเรือนจำนะครับเป็นคนใหม่ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตกตะกอนทางความคิดวันนั้นตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็จินตนาการหลายๆอย่างถึงวันที่เราจะได้รับอิสรภาพซึ่งณวันจริงเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนภาพที่เราคิดไว้สักเท่าไหร่เลยคือมันดีกว่าความรู้สึกมันยิ่งใหญ่กว่าโลกข้างนอกมันกว้างขวางมากๆกว่าที่เราจินตนาการไว้ตอนก่อนออกไปได้รับการตอบรับนะครับจากสังคมจากแฟนเพลงเกินคาดกว่าที่เราคิดไว้ได้รับความรักความอบอุ่นการดูแลจากครอบครัวที่เต็มที่มากๆครับเกินกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้นะครับทุกอย่างมันเกินกว่าภาพที่เราคิดไว้มากนะวันนั้นจะเป็นตัวแทนทุกคนนะฮะส่งต่อกำลังใจวันนี้ผมมีเพลงมามอบให้กับพี่น้องเราทุกคนด้วยคือณตอนอยู่ข้างในเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้กับเขาอะตามที่เราให้ได้นะตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรให้เขาเราก็มีแต่ความรู้นี่แหละให้เขาติดตัวไปในเรื่องของดนตรีศิลปะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขัดเกลาจิตใจเขาได้นะครับทำให้เขาอ่อนโยนขึ้นทำให้เขามองอะไรที่มันละเอียดรอบด้านขึ้นนะครับผมทำให้เขารู้จักเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดนตรีและศิลปะมอบให้และมีคุณค่ามากๆในส่วนคนที่จะต่อยอดเป็นอาชีพนะครับทางด้านต่างๆก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของผลกำไรที่เขาได้ในการในสิ่งที่เขาทำในแต่ละโอกาสของคนที่ได้รับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยณวันที่เขาอยู่ข้างในเนี่ยเขามีความหวังไงในแต่ละวันที่เขาตื่นมาเขามีเป้าหมายและเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้มีการพัฒนารู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองณวันเวลาผ่านมา3ปีกลับมาเนี่ยหลายคนก็เติบโตหลายคนก็เรียนรู้พัฒนาใครที่กลับตัวได้คิดได้ก็ถือว่าคนนั้นก็มีบุญนะแล้วก็มีโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตนะผมก็เอาใจช่วยกับทุกๆคนเลยครับวันนี้เราได้กลับมานะครับกลับมาเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับเพื่อนผู้ต้องขังสร้างแรงบันดาลใจนะครับผมมอบพลังบวกให้กับเขาให้เขาดูตัวอย่างจากชีวิตของเราว่าถ้าเราตั้งใจจริงปรับเปลี่ยนตัวเองได้ยืนหยัดในความดีเนี่ยทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันในปีนี้เราอยากจะทำอะไรที่มันแตกต่างมากขึ้นเนี่ยจะส่งต่อสิ่งดีๆกับเพื่อนพี่น้องผู้ต้องขังด้วยครับผมเพราะผมเชื่อว่าเนี่ยคนในนี้เนี่ยเขามีศักยภาพมีสมองมีกำลังที่มีคุณภาพในการที่จะกลับออกไปพัฒนาประเทศชาติของเราได้นี้มาประมาณ300คนครับก็จะมาหลากหลายในแต่ละแดนเนาะทุกคนก็มาทักทายด้วยความอบอุ่นด้วยความเป็นกันเองผมก็มีความสุขมากๆเลยนะที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนเขานะครับเป็นการส่งต่อความสุขที่ทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าคนภายนอกอ่ะไม่ได้ทอดทิ้งเขายังมีความหวังในการใช้ชีวิตยังมีความหวังว่าสังคมจะให้โอกาสเขาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนภายนอกมารวมกลุ่มจัดกิจกรรมให้เขาเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าคนภายนอกไม่ได้ทิ้งเขาเขาก็จะรู้สึกแบบเขาไม่ได้แปลกแยกในสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นจุดดำในใจเขาในการที่เขาจะใช้ชีวิตต่อไปทุกคนล้วนให้โอกาสทุกคนล้วนเปิดใจกับคนที่ทำพลาดแล้วก็รับผิดแล้วก็ปรับปรุงตัวสถานการณ์ผมว่าณวันนั้นกับวันนี้ก็คงจะไม่ได้ต่างกันมากเพราะทุกคนก็เหมือนกับตกอยู่ในความรู้สึกเดียวกันจะต้องรับโทษที่รอคอยการกลับไปอยู่กับญาติรอคอยการกลับไปอยู่บ้านกลับไปใช้ชีวิตอิสระซึ่งก็เป็นชีวิตที่ทุกคนรอคอยแต่ณวันนี้เนี่ยในวันที่ต้องรับโทษอยู่เนี่ยผมก็จะบอกกับน้องๆเสมอว่าอยู่ยังไงเนี่ยอยู่ให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่ายังรู้สึกมีคุณค่าอยู่ยังไงให้นำสิ่งที่เรามีอยู่รอบตัวเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับเราให้สุดสิ่งต่างๆที่เขาขัดเกลาเลยเนี้ยล้วนเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตข้างนอกอย่างแน่นอน
มันมีทั้งสองด้านครับชีวิตทั้งดีและไม่ดีมันอยู่ที่เราเลือกมองแล้วก็เลือกที่จะเก็บมากับตัวมากกว่าว่าจะเลือกเอาสิ่งไหนแล้วส่วนตัวเองก็เป็นคนที่อาจจะไม่ได้แบบยึดติดหรือจมปักอะไรกับพลังลบๆมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่ผมใช้อยู่นี้ผมก็ยังมีความหวังเสมออยู่ในทุกวันเพียงแต่วันนี้กลับมายืนเนี่ยมันคือวันที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จแล้วในชีวิตประมาณนึงแล้วเรียกว่ากลับมาให้เขามากกว่าทั้งเรื่องของกำลังพลังใจทั้งเรื่องความห่วงใยความรู้สึกดีๆเป็น3ปีที่ค่อนข้างที่จะเกิดอะไรกับชีวิตผมมากทั้งเรื่องของงานเรื่องของสังคมเรื่องของการพัฒนาตัวเองคือได้ทำอะไรหลากหลายมากๆได้เดินทางไปหลายที่มากๆทุกที่ทุกอย่างที่ทำล้วนแต่เป็นสิ่งดีๆล้วนแต่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็ประเทศชาติคนรอบข้างเนื่องด้วยชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ผ่านประสบการณ์อะไรมามากแหละคือน้อยคนมากๆเลยที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วมีโอกาสกลับมาแบบนี้แล้วมีโอกาสในการมาบอกเล่าต่อแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วว่าเราจะทำเพื่อกับสังคมเพื่อเยาวชนเพื่อประเทศชาติเรารู้สึกยินดีทุกครั้งที่ได้รับเชิญได้มีโอกาสนะครับผมไปเป็นวิทยากรนะครับผมในการที่จะไปเจอน้องๆในการที่จะไปเจอแต่ละคนนะที่แต่ละสถานที่แต่ละองค์กรเนี่ยเขาเห็นว่าเรื่องราวของเรามีประโยชน์การที่เราต้องรับผิดชอบกับหน้าที่ต่างๆที่เราเติบโตขึ้นไม่ได้มีแค่ตัวเราแล้วไงเพราะเวลาเราจะคิดตัดสินใจทำอะไรลงไปเนี่ยเราต้องคิดถึงคนข้างหลังคนที่เราดูแลด้วยเรื่องง่ายที่สุดเหรอเราสามารถคุยกับทุกคนได้อย่างภูมิใจเล่าเรื่องราวของเราได้อย่างไม่ต้องปิดบังอะไรก็ไม่ได้เคยรู้สึกรังเกียจตัวเองนะวันที่ผ่านมานะเพราะว่าเรื่องราวในชีวิตเนี่ยทั้งด้านดีด้านไม่ดีการกระทำดีไม่ดีอ่ะมันล้วนแบบเป็นครูสั่งสอนเราทั้งนั้นให้เราเจอประสบการณ์ให้เราเรียนรู้นะในแง่ไม่ดีก็ยังมีแง่ที่ดีผสมปนเปกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังภูมิใจในความเป็นเราตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนั่นแหละเพียงแต่ณทุกวันนี้ด้วยวัยด้วยประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันตกตะกอนทำเพื่อคนอื่นรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นชีวิตตัวเองก็ไม่ได้หวังอีกเหมือนกันวางแผนอนาคตให้อยู่ในเส้นทางของความถูกต้องพอแล้วขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักนะทุกท่านเลยนะ FC แฟนคลับครอบครัวนะทุกคนนะที่คอยสนับสนุนผมอุ้มชูผมมีโอกาสนะเราจะได้แบบว่าไปร่วมงานกันอีกไปดูแลกันอย่างนี้เรื่อยๆ